ที่เรายังได้เห็นกันวันนี้ก็ถือว่ามีบุญต่อกันนะครับคืองี้ครับเจ้าของเลือกที่จะไปต่อนะครับเลือกที่จะไปต่อคือเราก็ให้ข้อมูลไปว่าพี่ครับหมวกมันสามารถใส่ได้ครับพี่โฟมมันไม่ได้แตกนะครับโฟมไม่ได้ร้าวโฟมไม่ได้ชำรุดครับแล้วสิ่งสำคัญเลยนะครับมันเป็นแค่การเก็บรอยภายนอกมานะครับภายในคือไม่มีอะไรทีนี้ในการที่จะไปต่อกับเขาอะครับด้วยตัวหมวกที่เขาเป็นฟิล์มอย่างเงี้ยทั้งใบสังเกตได้นะครับผมไม่รู้เลยว่านี่คือคราบสกปรกหรือว่ามันเลือนออกนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องเบาไม้เบามือทุกอย่างทุกอุปกรณ์ครับ LHR 75วันนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยกับใบนี้เลยเพราะว่าใบนี้ต้องการความเบาครับต้องการองศาของ DA 12องศาแบบนี้ห่างๆแบบนี้อันนี้คือดีนะครับจะดีกับตัวเขามากเลยเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ครับเราเคยทำครับแล้วใบนี้ที่เราเคยทำไปบอกเลยว่ามันไม่ได้ทำง่ายนะครับมูเจโร่2015ใบนี้ครับหัวเงาที่โลกรู้จักทำยากมากนะครับเพราะต้องเบานะครับเดี๋ยวจะเริ่มยังไงดีขอคลีนอัพก่อนนะครับแล้วดูว่าริ้วรอยจริงๆแล้วมีตรงไหนเนี่ยดูอย่างเงี้ยอยากให้จบมาสวยๆแต่เราไม่รู้ว่าจะสวยได้มากแค่ไหนเอาเป็นว่าเราจะตั้งใจทำให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับแต่เราจะตั้งใจให้มากที่สุดครับจะเค้นทุกอย่างออกมาให้ได้มากที่สุดครับในความสวยผิวพรรณเขาจะต้องผ่องขึ้นมาครับริ้วรอยพวกนี้นะครับเราจะพยายามเอาออกให้หมดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้เรากำลังคาลิเบตอยู่นะครับเรายังหาไม่เจอว่าเราใช้อะไรดีนะครับเราเลือกมา2ตัวก็คืออูโน่แล้วก็โซนแอกนะครับสังเกตดีๆเราไม่ติดเทปดีเทลนะครับเพราะเราคิดว่ามันน่าจะมีผลกับการที่ดึงออกเดาว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อยากขัด2ตัวนี้เป็นโลดัสอยู่แล้วครับซึ่งมันจะไม่ส่งเรื่องของผงขัดนะครับเป็นฝ้าแบบเนี้ยจริงๆแล้วเราน่าจะต้องวางแผนใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าดูแล้วใบนี้น่าจะเป็นการเคลือบบนฟิล์มเผลอๆอาจจะได้ใช้ฮาโลในการลงเป็นตัวคอนโทรลเกี่ยวกับโปรเทคนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะดูแล้วแลคเกอร์ใบนี้นี่มีป่าววะเขามีแลคเกอร์ป่าวะอาจจะมีครับอาจจะมีแบบบางๆแบบบางๆเลยอ่ะบางๆแล้วก็ไม่แข็งแรงด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆคาลิเบรตก่อนครับผม
รับผิวเรียบร้อยครับจะได้เท่านี้นะครับหมวกใบนี้เป็นฟิล์มทั้งใบนะครับเราสอบถามดีแล้วนะครับกับสายดีเทลลิ่งต่างๆนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับส่งลักษณะชิ้นงานให้ดูนะครับแล้วที่ชัดมากๆรอยซ่อมรอยนี้ครับเป็นการซ่อมฟิล์มนะครับรอยนี้คือมีการซ่อมฟิล์มลายตรงนี้ดูตรงนี้ชิ้นนี้เป็นการซ่อมฟิล์มมาแบบ 100% ครับมีอีกนะครับไม่ใช่เป็นการซ่อมแบบว่าสีแน่นอนครับแล้วก็ซ่อมฟิล์มมาเสร็จนะครับพ่นแลคเกอร์นะครับพ่นฝั่งเดียวด้วยนะครับไม่ใช่พ่นสองฝั่งฝั่งนี้แลคเกอร์เยิ้มนะครับฝั่งนี้เยิ้มเลยเห็นไหมเยิ้มเลยดูฝั่งนี้สวยนะครับครับเก็บเฉพาะจุดมานะครับก็โอเคครับเรามีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมนิดหน่อยจากที่ full switch นะครับใบนี้ก็เลยกลายเป็น maintain film นะครับราคาโปรแกรมเท่ากันนะครับแต่จริงๆแล้ว maintain film ไม่มีการซักนวมแต่พอเรามาถึงปุ๊บเราเอานวมโยนใส่กระป๋องก่อนเลยอย่างแรกเราซักไปเรียบร้อยแล้วนู่นนวมอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวรออบโอโซนทีเดียวนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเราแถมให้เพราะว่าเจ้าของหมวกท่านนี้เป็นรุ่นพี่ของผมเองนะครับชื่อพี่ไก่นะครับรู้จักกันมานานแล้วเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันมานานมากนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะได้ดิวกันนะครับบอกเลยว่าแกเป็นสายแต่งรถแต่งโอ้โหโมซัวไปหมดอะแต่งจนร้องขอเอางี้ดีกว่าริ้วรอยที่ตัวหมวกนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายถ้ามีก็จะเป็นดิฟสแคทที่ไม่สามารถจะไปทำอะไรมันได้นะครับเพราะว่ามันลงไปถึงชั้นฟิล์มและนะครับแล้วก็ฝ้าต่างๆที่อยู่บนตัวหมวกนะครับผมพยายามลบฝ้าออกนะครับเคมีที่ใช้ในวันนี้ก็คือเป็นลูเปสอูโน่ครับกับการคาลิเบตฟองน้ำก็คือมีฟองน้ำกลางกับนิ่มนะครับนิ่มตัวนี้เนี่ยโอ้โหใช้จนทู่ไปหมดแล้วตอนนี้ฟองน้ำไม่คมแล้วเพราะว่าเราก็เดินรอบเบาๆไลท์ๆกับเขานะครับก็ถือว่าไม่ได้น่าในมุมผมในมุมของเราเลยนะครับเราไม่ได้พอใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ใบนี้ผมทำจบไป80-90% แต่พื้นฐานของหมวกมามันเป็นหมวกที่เก็บงานมาและเป็นฟิล์มมันจึงมีความที่ทำยากอย่างหนึ่งอย่างที่สองเลยต้องละเอียดนะครับอย่างที่สามเลยคือไม่สามารถที่จะดีฟได้ทำงานตามลิสต์หนึ่งสองสามวางไว้ไม่สามารถนอกเหนือลิสต์ได้เพราะว่ามันด้วยเหตุผลที่เขาเคยเก็บสีมานะครับนะมันไม่สามารถจะทำอะไรได้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นฟิล์มทั้งใบนะครับทำอะไรเดียวไม่ได้เราเน้นที่เราปรับเอาขี้ใครเขาออกนะครับเกลี่ยให้เขาเท่ากันนะครับเอาฝ้าออกนะครับแล้วก็ลงฮาโลนะครับเพื่อเพิ่มความฉ่ำเท่านี้ก็จะเห็นความต่างของหมวกได้เยอะและเยอะมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะให้เขาเราให้แค่ 80% นะครับเพราะว่าเราโทษนะครับเราทำงานมันจะต้องเงียบกว่านี้เงียบกลับไปกว่านี้แต่ว่านะมันได้เท่านี้ก็คือเท่านี้จะไม่ดันทุลังจนหมวกพี่เขาพังนะครับจะดีกว่านะครับนี่ก็อันตรายมากๆแล้วนะครับแค่ใช้ใบขัดตัวมีเดียมก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยสังเกตดูจากรอยน้ำยานะครับน้ำยายังไม่เดินเลยเนี่ยนี่น้ำยายังอยู่แค่นี้อยู่เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าขาวๆมันเลือนๆไม่ได้แล้วงั้นยกดีกว่านะครับรอบเครื่องก็เดินไม่เกิน 2,000 รอบครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเช็ด IPA แล้วก็ลงเซรามิกกันดีกว่าครับผม
มาเราก็มาสต็อปคอนดิชันดีๆไว้ด้วยฮาโลนะครับ Flexible Film Code บอกเลยตรงรุ่นเขียนแค่นี้ไม่มีอะไรให้อ่านแล้วแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวบอกเลยเจ๋งนะครับมาเรามาเริ่มลงกันนี่มันต้องอย่างนี้เอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับก็บอกแล้วนะครับให้ดูอีกข้างนะครับว้าวว้าวปึ๊บรอบ2นี่เยอะกว่าเดิมนะเนี่ยเรามีโอกาสได้ลงอีกแค่รอบเดียวครับตามโปรแกรมนะอยากให้ดูข้างหลังมันก็ต้องอย่างเงี้ยทั่วทั้งใบอะครับโอเคถ้าใครติดตามเราจะรู้ครับว่าการกลับผ้าเนี่ยกลับผ้าเอาด้าน350กรัมขึ้นมานี่คือการลงรอบ2ครับผมไงงั้นผมเช็ดก่อนครับอินฟราเรดกับฟิล์มนะครับก็ต้องประมาณนี้แหละนะครับเหลี่ยมคมมันก็กลับมานะครับจากการพิเศษของเรานะครับมันอาจจะทำได้ไม่มากเหมือนหมวกทั่วไปนะครับแต่เราก็พยายามเต็มที่นะครับเราเต็มที่กับทุกๆใบไม่ว่าจะสภาพไหนนะครับจะอุปกรณ์จะหมวกจะมาสภาพไหนเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวเดิมครับเราไม่เลือกปฏิบัติอยู่แล้วนะครับจริงๆฮาโลลง2รอบเนี่ยเงามากนะครับเงาขึ้นมาเยอะๆนะครับเหลี่ยมเนี่ยหล่อสุดของ HGV เลยแล้วลองสังเกตดูว่าวันนี้เราอินฟราเรดแบบค่อนข้างเซฟครับเราใช้แค่2ดวงนะครับดวงกลางเราปิดเพื่อกระจายความร้อนแล้วก็ยังลดความร้อนด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราอินฟราเรดเสร็จแล้วไปประกอบกันครับผมกำลังประกอบนะครับอะไหล่กลไกล็อกชิลนะครับพลาสติกข้างหลังนี่คือแหลกเลยนะครับกลไกจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนซัพพอร์ตนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วอันที่สมบูรณ์นะครับคือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับของแท้มีแพ็กเกจนะครับราคาขายหน้าร้าน 2,400 บาทแต่ลูกค้านะครับที่ส่งหมูมาเซอร์วิสกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะทำส่วนลดให้นะครับมีส่วนลดแน่นอนนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวประกอบก่อนกว่าจะเสร็จรอไป2วันครับคาลิเบตอยู่นั่นน่ะสุดท้ายคาลิเบตไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันคือฟิล์มพื้นหมวกมันคือฟิล์มครับผมแล็กเกอร์มันบางๆนะครับเคลียร์อะไรออกไม่ได้มากนะครับถนอมไว้ดีกว่านะครับแล้วก็ใช้วิธีเมนเทรนฟิล์มเอานะครับมันเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับสำหรับชิ้นงานที่ติดฟิล์มไม่ว่าจะเป็นรถหรือหมวกนะครับเมนเทรนฟิล์มครับเราขัดปรับลบรอยนะครับและ เคลือบด้วยฮาโลครับมันจะได้ชิ้นงานที่เงาแบบนี้นะครับฝ้าที่เคยเป็นนะครับก็หายไปนะครับหายไปจากการ PCS นะครับแล้วก็ความเงาความฉ่ำที่มันกลับมานะครับมันมาจากฮาโลที่เราลงนะครับพร้อมการอินฟราเรดนะครับด้วยวิธีเฉพาะนะครับจะต้องหมุนอยู่ตลอดนะครับมันจะไม่อยู่กับที่นะครับแน่นอนครับความร้อนมันมีผลกับ
เรื่องของฟิล์มแน่นอนครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับใบนี้ทำยากครับแต่ทำได้นะครับผลตอบรับกลับมาก็ประมาณนี้ครับผมครับตัวหมูมันฉ่ำแล้วเนาะกว่าจะฉ่ำได้กว่าจะประกอบมาเป็นใบได้นะครับอะไรหูล็อกตัวนี้ครับเราเปลี่ยนไปนะครับโอ้โหอะไรชิ้นนี้นี่บอกเลยนะว่าถ้าไม่ใช่พี่ชายเนี่ยผมกล้าพูดว่าผมไม่ให้นะชิ้นนี้เป็นชิ้นโชว์ชิ้นนี้เป็นชิ้นถ่ายภาพของผมเลยนะครับชิ้นนี้มีอายุ8ปีครับแต่ยังคงสภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติครับชิ้นนี้เป็นของแท้เดิมโรงงานมีแพ็คเกจมาแบบนี้นะครับดูรหัสแล้วไปสแกนบาร์โค้ดได้เลยครับผมสั่งมาจาก eBay นะครับไม่ใช่แค่ในไทยไม่มีนะเมาส์การ์ดของ AGV Pista Corsa นะครับ GP นะไม่ใช่ GPR หรือว่า GPRR นะบอกเลยนะว่าถ้าไม่ใช่รุ่นพี่ที่ผมเคารพเนี่ยผมไม่ให้เด็ดขาดนะครับแล้วเขาต้องการให้หมวกเขาสวยขึ้นมาครับผมให้เลยโอเคครับจบตัวนี้ครับยางด้านล่างนะครับส่วนซัพพอร์ตคือแหลกหมดเลยนะครับใช้ต่อได้ไหมใช้ต่อได้ครับแต่โพซิชันชิลคุณจะเปลี่ยนไปนะครับชิลคุณจะเปิดค้างไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันจะผุบเข้าไปนะครับเห็นยางตรงนี้ไหมล่ะเห็นยางไหมนั่นแหละยางตัวนี้แหละที่มันขาดไปครับ AGV อะไหล่ไม่ได้เยอะครับแต่อะไหล่มีส่วนประกอบและสำคัญทุกตัวหมวกกันน็อกทุกยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นลูกยางเล็กๆครับเหมือนสติโลนะครับที่เราทำไปลูกยางแบบที่เราเคยบอกว่าลูกยางที่ดูไม่ฉลาดอ่ะแต่ถ้าขาดไปคือชิวคุณเปิดไม่ได้อ่ะคือชิวคุณปิดอย่างเดียวอ่ะมันเล็กๆน้อยๆมันหยุมหยิมครับอะไหล่พวกนี้ต้องเป็นอะไหล่เฉพาะตัวเฉพาะทางของเขาเท่านั้นครับถึงจะอยู่ได้นะครับอะไหล่ AGV ครับที่หายากสุดเลยก็มีแค่ตัวนี้นะครับนอกนั้นก็พอหาได้นะครับหาได้แล้วก็รอของเอานะครับก็จบไปสวยๆครับใบนี้ทำอะไรบ้างเดิมเลยมาในโปรแกรม Full Service นะครับแต่เราทำเป็น PCS เหมือนทั่วไปไม่ได้ครับเราก็เลยต้องทำเป็น Full เป็นตัว Maintain Film นะครับทีนี้ในโปรแกรมของ Maintain Film เนี่ยราคามันเท่ากันนะครับแต่ใบนี้จบไปใน Full Maintain Film นะครับก็มีทั้งภายนอกและภายในแต่โดยเราเห็นว่าพี่เขาเบิกอะไหล่เยอะแล้วครับเราคิดราคาแค่นั้นพอนะครับแล้วเราก็ไม่ทราบว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมครับเราก็เลยถอดนูมออกมาปุ๊บไปซักก่อนเลยพอไปซักปุ๊บก็ครับผมจ้ะเรียบร้อยไม่เป็นไรเราแบ่งกันครับเราเรียกว่าเราแบ่งกันดีกว่าเราดูแลกันไปนานๆครับดูแลหลังการขายให้นะครับใบนี้ดูแลหลังการขายให้อีก2ครั้งครับทุก6เดือนครับนำกลับมาครับเดี๋ยวเราขอดูเช็คริ้วรอยและความฉ่ำดูนะครับว่าแล้วก็ลองเช็คอีกรอบนึงว่าเซรามิกยังอยู่ไหมครับถ้าอยู่ก็คือเราก็ไปต่อได้เลยแต่ถ้าไม่อยู่ลงให้ใหม่ครับแค่นั้นนะครับอาจจะลงทั้งใบลงเฉพาะรอยที่เราขัดหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องทำให้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยหมวกเน่าๆกลับไปให้คุณนะครับอ่ะโอเคครับหนังตัวนี้เคยซ่อมมานะครับโอเคเป็นงานเก่าของเขาจะบอกว่าหนังที่เขาใส่มาเป็นหนังที่เป็นหนังแท้ครับแต่หนังหนามากหนาเลยอ่ะคือหนังหนาเลยจับแล้วมันไม่สมูทนะครับแต่ใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ด้วยความที่หนาของหนังครับมันจะทำให้หมวกคุณรู้สึกว่าหนักขึ้นหน่อยนึงนะครับปลอกสายรัดคางครับตัวนี้เราทำให้ใหม่เรียบร้อยนะครับรูปทรงเดิมนะครับไม่ผิดแปลกจากเดิมนะครับไม่เอาทรงเหลี่ยมนะแล้วไม่ให้หนาไม่ให้ยาวจนเกินไปนะครับเนี่ยส่วนซัพพอร์ตมันจะพอดีเห็นไหมอ่ะมันพอดีอย่างนี้นี่คืองานจากเรานะครับสปอยเลอร์นะครับเบิกใหม่นะครับสปอยเลอร์ตัวนี้ไม่ได้เป็นของแท้นะครับสปอยเลอร์เป็นงานเทียบนะครับสีแบ็คไลท์ไม่มีของแท้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะของแท้ร่วมงานไม่มีนะแต่ของตัวนี้ครับเป็นเกรดที่ค่อนข้างดีที่สุดวัสดุคือ PU เป็นพลาสติกที่ใสที่สุดแล้วฉีดเอาสีเข้าไปนะครับนี่คือคุณสมบัติของเขาและมีประกันหลังการขายครับ1ปีครับแตกหักพังอะไรก็แล้วแต่ครับคุณเอามาเปลี่ยนเลย
ขอแค่คุณไม่เฟี้ยงมันทิ้งแบบจงใจอะแค่นั้นอะคือผมอะให้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ 2,490 บาทนะครับไวเซอร์ครับจริงๆพี่ไก่ควรเปลี่ยนนะครับไวเซอร์มันหนักไปอย่างเงี้ยครับคือพี่เปลี่ยนได้พี่เปลี่ยนเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยว่าแกจะเอาสีไหนก็ใส่เลนส์บัวไปก่อนแกมี2อันนะแกมา2อันนะครับก็ใบนี้ก็จบๆไปพี่ไก่ก็พูดกับผมว่าเกินหมื่นไม่ออสไม่เกินหรอกพี่แต่แต่ไม่รู้จะยังไงจะคุมยังไงอยู่ว่ามันอันนี้มันก็ไม่มีครับอันนี้มันก็ไม่มีครับแล้วก็สปอยเลอร์ครับใช่ไหมครับแล้วปอกสายรัดคางอีกนะครับก็โอเคเรื่องราคามันเป็นเรื่องเล็กครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะเก็บรักษาทรงรักษาสภาพไว้ครับเรื่องราคามันเป็นเรื่องเล็กจริงๆผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเล็กเพราะถ้าคุณได้เดินเข้ามาแล้วครับแน่นอนครับคุณอยากทำให้มันดีที่สุดออกไปแน่นอนโอเคครับขออุ้มหน่อยชอบตรงนี้โครมแถวๆนี้คือเงาแบบเงาจัดนะครับเอาเงากบไปเลยดีกว่านะครับออกแนวเป็นเวสต์ลูคไปเลยดีกว่ามันจะดูโอเคกว่าที่จะไปขยันขยอให้รอยมันออกครับมันไม่ออกครับเพราะว่ามันเป็นฟิล์มแล้วมันพอฟิล์มมันเสียแล้วครับด้วยฟิล์มที่มันเป็นประหลอดครับประหลอดมันเสียหรือฟิล์มที่มันหรือฟิล์มประหลอดเสียครับมันก็ตามนั้นเลยครับเราก็ทำจบมาประมาณนี้เนาะเหลี่ยมคมของร่องนี้ครับค่อนข้างที่จะชัดกลับมานะครับตรงนี้เราก็ค่อนข้างเน้นนะครับพยายามเน้นแบบไม่เน้นอ่ะมันดีฟไม่ได้ครับมันคือทำตามใบสั่งเลยครับ 1, 2, 3สเต็ปประมาณนั้นครับผมจบสวยๆครับมูเจโร่2015ครับเป็น HB Corsa นะครับจบเรียบร้อยครับผมส่งกลับได้ก็เราปิดจอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ